สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงนาข้าวที่เล็กได้ทำไว้นะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะและวันนี้เล็กจะมาเล่าให้ฟังว่าเล็กใช้ปุ๋ยตัวไหนบำรุงบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นปุ๋ยหมักปลาค่ะพุงปลาเนื้อปลาก้างปลานะคะท่านผู้ชมระยะเวลา1ปีแล้วและนี่ก็คือน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำหมักเศษอาหารนะคะเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและตัวที่3ที่ใส่ไปแล้วก็คือนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะคะก็ได้เอานำไปใส่นาข้าวแล้วนี่ก็เป็นปุ๋ยชีวภาพที่เรากรอกแล้วจะได้น้ำสีดำแบบนี้เลยนะคะและจะให้ดูเลยค่ะว่าในแปลงนาข้าวนะคะจะมีปูหอยแล้วก็ปลาค่ะปลาที่เห็นตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่ก็คือลูกปลาตัวเล็กๆเยอะมากค่ะท่านผู้ชมแล้วปลาตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนนะคะก็ยืนยันได้ว่าเราทำเกษตรอินทรีย์โดยที่ว่าเราใส่น้ำหมัก3ตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตในนาข้าวเราตายนะคะและข้าวก็สวยมากๆและเล็กจะบอกว่าปีนี้ก็คือทำแบบจริงจังเลยคือตั้งใจทำแต่ปีหน้าจะตั้งใจกว่านี้นะคะจะไม่ให้พยายามให้มีหญ้าน้อยที่สุดนะคะนี่ให้ดูนะคะก็มีปลาแล้วก็มีปูและจะพาดูนาข้าวค่ะว่าข้าวเป็นยังไงก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนฝนจะตกหนักๆค่ะคือแรงมากนะคะท่านผู้ชมข้าวได้ขนาดนี้เรียกว่ามันดีมากๆแล้วหลังจากเราใส่ปุ๋ยลงไปข้าวสวยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะแล้วก็ตอนชมขอพูดภาษาอีสานนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะเมจ้าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของแท้เด้อจ้าในน้ำมีลูกปลาเด้อจ้าเอในน้ำมีข้าวข้าวสวยมากๆเลยจ้าข้าวงามข้าวหวานเนี่ยจ้าเขียวไปหมดเลยสวยมากจ้ามื้อนี้ตัดหญ้าอยู่ขั้นแท้จ้าดูน้ำเต็มเลยจ้าผลของการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสีดำๆแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลิชแนลเนาะจ้ามื้อนี้เล็กมาเบิ่งเขาพอดีว่าพี่เคยมาตัดหญ้าตรงขั้นแท่หน้าให้เล็กเดี๋ยวเล็กสิให้เบิ่งป่าเด้อจ้าป่าในหน้าจ้าแต่ว่ามันสิเลียวเห็นบ่มันเป็นลูกป่าจ้าอยู่ใต้น้ําเนี่ยที่มันบ่อนน่ะนะเห็นป่ะเห็นป่ะจ้านั่นแหละก็คือเลขเขตเกษตรอินทรีย์เนาะเบิ่งเขาจ้ามาเบิ่งเขาน้ําค้างอยู่ช่วงนี้ฝนตกน้ําค้างดีใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นเล็กเคยทายแบบมันบ่มีน้ําเลยน่ะเขาบ่มีน้ําเลยน่ะจ้าวันที่นี่อันนี้น่ะจ้าแต่ว่าหน้าเล็กมันสิมีอันต้นใหม่หลายมีต้นบักตาลต้นสะเดาต้นบักม่วงจังซี่น่ะจ้าแล้วก็อันนี้เป็นต้นคอยแล้วก็กอไผ่แบบนี้จ้ะผู้ใดว่าอันเขาในโฮมมันบ่งามบ่จริงเลยจ้ะเล็กเบิ่งหม่องแดดๆน่ะบ่งามแต่ว่าที่มันมีโฮมน่ะมันจะงามแบบว่าคล้ายๆว่าช่วงนึงมันบ่มีน้ํานั่นแหละจ้ะมันก็ปรับสภาพเนาะมีมั้ยจ้ะข้าวสวยมากนะที่จริงแล้วน่ะสวยจ้ะก็คือเล็กยืนอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะสูงตรงที่เล็กยืนทายมันจะสูงนะจ้ะเดี๋ยวพามาเบิ่งอันนี้ก็คือเล็กสิพามาเบิ่งตรงที่ว่าเฮาใส่ปุ๋ยมักชีวภาพน้ําดําๆนะจ้ะน้ําดําๆอันนี้ขาวหวานเด้ถ้าแม่นหน้าดําสิงามกว่านี้ขาวหวานน่ะคือมันทีจ้ะอันพื้นที่ในการขยายก่อมันน่ะสิน้อยเพราะว่ามันทีเม็ดมันทีมันลงไปนะแต่ว่าถ้าเฮาดํามันสิก่อใหญ่เดี๋ยวปีนาเล็กสีดำเนาะจ้ะเล็กสีดำแต่ว่าบ่แม่นเล็กดำเองได้เล็กสีจางเพิ่นมาดำผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะนี่จ้างามอีหลีได้เขาน่ะเห็นบ่เนี่ยมีน้ำขังมันกำลังสิตั้งท้องจ้ะแต่ว่าบ่ทันได้ตั้งดอกเล็กก็บ่ค่อยเก่งเรื่องเขาเด้อจ้ะเพราะว่าเล็กบ่แม่นนั่น
บ่แม่นชาวหน้าแบบโดยตรงนะจ๊ะคือเฮ็ดหน้าบ่เป็นมีแต่จ่างจ้ะบ่เคยเฮ็ดแบบจริงๆจังๆเลยมีแต่เอื่อยจ้ะมีแต่พี่สาวกับพ่อกับแม่เฮ็ดแต่ว่าเล็กบ่ได้เฮ็ดดอกอันนี้เล็กก็จ้างเอาเนี่ยจ้ะสวยไหมอันนั้นต้นกล้วยนะเอามาปลูกไว้แต่ว่าบ่ได้ดูแลด้วยจ้ะปลูกตรงขั้นแท้เพราะว่าเฮาอันก่อนหน้านี้มันบ่มีน้ํามันบ่มีน้ําจ้ะมันก็สิมีหน่อกล้วยหน่อหยังเกิดใหม่แต่ว่าขนาดปลูกธรรมชาติมันก็ยังได้กินหลายเทื่อล่ะนี่นะจ้ะนี่มันอยู่ใต้ต้นบักลําไยสวยมากเลยเดี๋ยวเล็กพาเบิ่งไกลๆนี่เห็นไหมมีป่าด้วยจ้ะในนี่มีป่ามันมีลูกป่าจะต้องมีแม่ป่าบ้านเฮ็ดจังได๋บัดนี้เวลาน้ํามันอันแห้งน้ํามันสิเป็นป่าขอนอยู่มุมอันไอ้หน้าน่ะแม่จ้ะนี่เห็นบ่นี่ต้นเขาจ้ะนี่เสียงลมเย็นนี่จ้ะจังน้อยมันก็สิเป็นทุ่งรวงทองอยู่ตรงนี้เฮ็ดเก่าไร่จ้ะเฮ็ดเก่าไร่แต่ว่าหน้าตรงนี้ใส่ตะข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลินะจ้ะข้าวหอมมะลินี่เดี๋ยวสิเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่อีกเทื่อนึงแต่ว่าก่อนที่เลขจะว่านเข่าน่ะช่วงไถน่ะเลขใส่ขี้ไก่จ้ะเป็นมูลไก่กับปุ๋ยขี้มันนะจ้ะมันก็เลขงามนี่ป่ะไปเบิ่งอีกหม่องอื่นจ้ะเฮ็ด15มาเบิ่งว่าเฮาสามารถเฮ็ดข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ได้นี่จ้ะพุ่นน่ะเขียวไปโน่นเลยไปเบิ่งอีกหม่องนึงจ้ะอันนี้เป็นในสวนจ้ะมีแต่ต้นใหม่เยอะมากต้นประดู่แล้วก็บักฮุงเลยเกิดหน่วยคือกันแล้วก็มีต้นกล้วยปกติมีปลากล้วยจ้ะทั้งในนั่นเนาะแล้วก็มีสมุนไพรพวกอะไรนะสเลดพังพรตัวผู้ตัวเมียงสินะจะปลูกไว้ในป่าเพราะว่าป้องกันงูว่าหน้าเล็กงูหลายนะจ๊ะแล้วก็มีบักม่วงบักฮงบักตาลแล้วก็อันนี้เป็นมักลินใหม่เดี๋ยวเลขสิไปทางไหนดีนี่มันมีอันนี้เดี๋ยวพาไปจ๊ะแป๊บนึงนี่จ้ะท่านผู้ชมตรงจังสินะที่มันเกลี่ยนอันนี้ก็คือขั้นหน้าแล้วจ้ะขั้นหน้าแล้วก็เพิ่งตัดหญ้าใหม่เนี่ยเป็นปุ๋ยดีมากอันนี้คือหญ้าจริงๆแล้วหญ้าเหง้ามากๆเลยได้จ้ะเห็นไหมมันก็จะมีข้าวแล้วมันแดดนะจ้ะมันเลยเป็นสีจังหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งอีกทั้งนึงจ้ะนี่ท่านผู้ชมบักม่วงทองดำเล็กจ้านี่ทองดำเดี๋ยวปีนี้สิมาตัดแตงกิ่งนี่สวยมากเลยเห็นไหมจ้ะมี2ต้นเป็นคู่แฝดแล้วก็ตรงนั้นอีกเป็นมะขามเปรี้ยวแล้วก็มะม่วงจ้ะอันนี้ก็เป็นนาข้าวนี่จ้ะมาขั้นแท้หน้าหน้าพี่เคยเล็กเก่งจ้ะเก่งพอดีเพิ่นมาจากนครสวรรค์พอดีเลยเห็นนะนี่สวยไหมนี่จ้ะข้าวผ้าเบิ่งเนี่ยจ้าอันนี้เล็กนางอยู่ใต้ต้นบักม่วงทองดําเย็นมากเลยผู้ใดบ่ปลูกต้นไม้เฝ้าปลูกเด้อแบบเล็กสิปลูกต้นไม้ไว้เอาไว้เฮ็ดโฮมภาคจ้านี่เด้เนี่ยขั้นแท้ตัดหญ้าใหม่ๆจ้ะนี่ก็ข้าวเนี่ยจ้ามันก็สิมีหญ้าแน่จักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเล็กเสี่ยวปอเทืองมาปลูกเอามาวานไว้เลยจ้ะจะไม่มีหญ้าแล้วก็ปอเทืองก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยปีหน้าจ้ะมั้ยสวยอันนั้นเป็นต้นตาลตาลตะโนดเฮาเก็บไว้จ้ะแล้วมันสิมีต้นอะไรไม่รู้อยู่ต้นตาลดูน้ําต้นตาลมี1 2 3 4 4ต้นจ้ะบักตาลแฝดพร้อมเดี๋ยวเล็กให้เบิ่งโน่นอยู่ข้างบนลูกตาลสดอร่อยมากมันสิมีคนมาขอสื่อจ้ะนี่เห็นไหมลมมาเดี๋ยวให้ฟังเสียงลมสวยมากนี่จ้ะข้าวนี่ๆเลยให้เบิ่งหญ้าที่บ่ทันได้ตัดหมดเต็มเลยบ่แดงนี่จ้ะหญ้ามันสิเป็นหยังสิมันสิเป็นหญ้าแบบตัดหญ้าอยู่ได้จ้ะเนี่ยน้ำขั้นแท้อันนี้คือบ่ทันได้ตัดแล้วก็จะเป็นต้นมะม่วงคู่แฝดอันนี้เป็นมะม่วงแฝด
สองต้นมีต้นนั้นเป็นทองดำต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นบักม่วงมั่นนะจ๊ะบักม่วงมั่นนี่พี่เคยเพิ่นตัดหายอยู่โหหมดกัดจ้ะหมดกัดต้องพุ่นอีกจ๋าเล็งมาทายเขาให้เบิ่งเนาะเขาอยู่หน้าจ้ะมาทายให้เบิ่งว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์จ้ะใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็พวกปุ๋ยมักจ้ะถ้าปีนี้ผู้ใดเฮ็ดยังบ่ทันได้ท่านยังสิเริ่มเฮ็ดปุ๋ยไว้เลยจ้ะไว้เฮ็ดปีหน้าแป๊บเดียวปีนึงแป๊บเดียวจ้ะมักไว้เลยจ้ะประมาณ8 9ทั้ง10ทั้งจ้ะมันสิใส่แล้วเท่ไว้คุมมันอยู่ในนั้นล่ะจ้ะมันสิบำรุงดินแล้วผู้ใดมีปุ๋ยขอกระจายเพราะว่ามื้อนี้เล็กคุยกับยายหนุ่ยถือเพิ่นแบบว่าเฮ็ดหน้าสมัยก่อนสมัยโบราณเนาะเพิ่นบอกว่าขี้ง่วขี้ควายน่ะแต่ก่อนน่ะเพิ่นเอาขี้ควายน่ะจ้ะใส่หน้ามันหน้ามันสิลมงามที่สุดเลยจ้ะบ่ต้องใส่ปุ๋ยหยังเลยคือดินมันสิลมน่ะจ้ะดินมันยุ่ยดีดินมันบ่แข็งนะหน้าเฮามันสิงามเขานี่งามกว่านี่หลายจ้ะสมัยเล็กเป็นน้อยๆนะถั่วหัวยืนมือขึ้นยังบ่เห็นคนเลยคือข้าวสวยมากแต่สมัยก่อนโบราณเพิ่นบ่มีปุ๋ยเคมีเด้อจ้ะบ่มีปุ๋ยเฮาก็ใส่ขี้ควายนี่แหละจ้ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเพิ่นใส่ควายในการไถนาเพราะฉะนั้นมันจะมีขี้แล้วควายเพิ่นก็เลี้ยงหลายเป็น10 20โตตะเกียพ่อกับแม่เลี้ยงควายแบบ20กว่าโตพุ่นน่ะจ้ะเยอะมากโอเคมาทายให้เบิ่งจ้ะตอนนี้หมดแดงกันแล้วขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะที่รับส้มก็คือเลขเว้าภาษาอีสานไปเลยเนาะจ้ะทายบรรยากาศอยู่หน้าอินซี่มาให้เบิ่งแค่นี้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย